ครับเมื่อตอนที่แล้ว VOA ไทยได้พาคุณผู้ฟังไปสัมผัสกับคนไทยส่วนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในบริษัทเทคโนโลยีอันดับต้นๆของโลกซึ่งก็คือ Apple กับ Google ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในซิลิคอนวัลลีย์นะครับสำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับคนไทยอีก2คนที่ทำงานอยู่ในบริษัท Facebook คือคุณนฤทธิ์กับคุณราชิตสยามวาลาทั้งคู่เป็นพี่น้องกันและเป็นลูกชายของอาจารย์อมานสยามวาลานักวิชาการที่มีชื่อเสียงของไทยนั่นเองครับ Facebook เนี่ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปที่ตัวอาคารนะครับและเขาเรียก address หรือสถานที่ตั้งว่า One Hacker Way ซึ่งก็เป็นสิ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมของคนที่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์คือในการแฮกข้อมูลแฮกนี่มันมีหลายmeaning ครับธรรมดาที่ Facebook หรือ Silicon Valley ถ้าคนพูดถึงแฮกธรรมดาพูดถึงแค่เขียนโปรแกรมแล้วก็ไม่คิดถึงอะไรอื่นมันไม่มีbureaucracyมากเหมือนบริษัทใหญ่ธรรมดาบริษัทใหญ่นี่มันจะมีปัญหาเรื่องต้องคุยกับคนนี้คนนู้นกว่าจะทำอะไรได้แต่มันก็มี advantage หน่อยเป็นบริษัทใหญ่แต่เหมือนบริษัทเล็กต้องชอบตรงนั้นมากถ้าเขียนโปรแกรมเยอะมากแล้วก็รู้ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะเข้าFacebook ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าท่องแล้วก็คล้ายๆกับสอบในมหาวิทยาลัยพอเพื่อนเขาชวนสมัครเข้า Facebook ผมแบบเครียดมากนะฮะผมแบบต้องคล้ายๆกับท่องต้องไปเอาหนังสือเก่าๆคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ออกมาอ่านมาท่องแบบเหมือนกลับไปมหาวิทยาลัยเพราะว่าผมก็ทราบว่ามันการสมัครแล้วเป็นทำสัมภาษณ์นี่ไม่ง่ายผมก็อ่านหนังสือต่างๆหนังสืออันหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาเป็นคนที่ไม่ใช่เหมือนนักธุรกิจอื่นๆผมก็คล้ายๆกับว่าเคารพเขาแล้ววิธีที่เขาทำงานมากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากซิลิคอนวัลลีย์ถือเป็นศูนย์กลางของการศึกษาที่ผลิตบุคลากรป้อนให้กับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกในซิลิคอนวัลลีย์นักศึกษาที่สแตนฟอร์ดได้ซึมซับวิถีชีวิตของคนทำงานในซิลิคอนวัลลีย์ไว้ไม่น้อยนะครับวัฒนธรรมของคนที่นี่ก็คืออย่างแรกที่เห็นได้ชัดก็คือเวลาทำงานเนี่ยคือคนค่อนข้างเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำได้ทุกทีก็จะเห็นว่าคนไม่จำเป็นต้องเข้างาน9โมงเลิก5โมงเย็นแล้วก็ส่งผลไปถึงเรื่องของการแต่งตัวด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องเข้าไปเจอใครหรือว่าคือต้องเจอคนในทีมแล้วคนในทีมก็แต่งตัวไปกับเราแล้วผมคิดว่าซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเป็นที่ที่น่าจะรับคนอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็รับคนโดยมีเงื่อนไขจุกจิกน้อยที่สุดแล้วนะผมว่าเพราะว่าเขาวัดกันด้วยความสามารถจริงๆวัดกันด้วยความสามารถในการแก้ปัญหาวัดความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เขียนโค้ดอะไรเงี้ยครับสำหรับคนไทยที่มาซิลิคอนวัลลีย์เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้มีทักษะมีเป็นแรงงานฝีมือ
และเป็นความรู้ทางเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยพัฒนาได้ดีอยู่แล้วเราก็เลยสนใจที่จะอยากมารู้จักคนเหล่านี้เพราะว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้คนที่อยากจะมาทำงานที่นี่ในช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของเทคโนโลยีอินดัสทรีเนี่ยได้อะไรกลับไปจากรายงานของ